ถามว่าพร้อมไหมถึงตอนนี้ต้องให้ทุกคนตัดสินใจว่าผมพูดรู้เรื่องไหมเจ้าพระสมเด็จไปให้พี่หนุ่มแต่ว่าด้วยความที่พี่หนุ่มยุ่งกับงานของเขาซึ่งเขาก็ผมก็เคยโทรไปแล้วเขาก็บอกว่าเขาติดถ่ายรายการก็อย่างเรื่องกฐินนะฮะผมเป็นคนบวชพระเพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับทำลายพระพุทธศาสนาผมคงจะไม่อาจเอื้อมที่จะไปทำแบบนั้นก็เป็นผลงานชิ้นแรกนะครับที่ทางเบลกับเฟียวฟ้าวได้ติดต่อมาให้มาสวมบทบาทพระเอกมิวสิกในเพลงของเขาการกลับมาในวงการบันเทิงครั้งนี้พี่ตื่นเต้นไหมบรรยากาศเก่าๆมันกลับมาถามว่าตื่นเต้นไหมช่วงแรกอาจจะเครียดนิดหน่อยเพราะว่ามันทำให้เราไปไหนมาไหนก็คนก็จำได้อีกอะไรเงี้ยซึ่งก็ไปมาตอนนั้นก็ไปภาคเหนือมา2รอบแล้วไปอีสานมารอบหนึ่งแล้วก็อยู่ในกรุงเทพก็มีแต่คนขอถ่ายรูปก็หลายคนจำหน้าผมได้แหละงานในวงการเนี่ยถามว่ามีติดต่อเข้าไหมอยู่ระหว่างการพูดคุยครับว่าตัวผมเนี่ยอยากเดินทางไหนแล้วก็เล่นละครเล่นหนังอะไรเงี้ยก็มีคนพยายามปรับบทให้กับเข้ากับตัวผมณปัจจุบันหมายถึงว่าให้ผมไปเล่นเป็นนักเรียนเหมือนเมื่อก่อนคงไม่ใช่แล้วเนาะขาสั้นแบบเสื้อนักเรียนอะไรเงี้ยมันก็ตามวัยละเพราะปีนี้ผมก็เท่าไหร่แล้ว44ย่าง15ย่าง45แล้วส่วนใหญ่แบบติดต่อมาเป็นงานหนังภาพยนตร์ก็เป็นงานละครงานหนังก็มีครับแล้วก็เป็นงานเพลงมีงานเพลงซึ่งผมก็มีเพลงที่ผมทำไว้ตั้งแต่9ปีที่แล้วเพื่อเป็นการสั่งลาแต่คราวนี้ก็ต้องมาสั่งลาอะไรอ่ะสั่งลาอะไรอ่ะคือเราไม่รู้ฮะว่าวันพรุ่งนี้เราจะอยู่หรือเปล่าแต่เราก็อยากจะมีเพลงนึงที่เราจะฝากทุกคนไว้ว่ามันต้องฟังอ่ะต้องฟังผมพูดแล้วก็ชื่อเพลงอะไรครับชื่อเพลงแสงแห่งดวงอาทิตย์ถ้าภาษาอังกฤษเรียกว่า Sunshine ก็ถามว่าพร้อมไหมถึงตอนนี้ต้องให้ทุกคนตัดสินใจว่าผมพูดรู้เรื่องไหมหรือว่าผมยังมีความทุกคนยังคลางแคลงใจอยู่ว่าหรือว่าจับผิดว่าเอ๊ะต้องดูไปเรื่อยๆก่อนหรือว่าผมพูดอะไรแบบไม่มีสติสัมปชัญญะหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้มันเป็นปมในใจเราเลยเหรอคะมันคนอื่นจะฟังเราพูดไม่รู้เรื่องมันที่ผ่านมามันกลายมาเป็นคนเชื่อสื่อนะฮะมันก็เลยแต่ผมไม่โทษแล้วนะหมายถึงว่าเราผ่านไปแล้วเราผ่านเรื่องราวเก่าๆไปแล้วเราเอาตอนนี้ดีกว่าว่าตอนนี้เราเป็นคนใหม่แล้วจริงๆแล้วความเป็นตัวผมเนี่ยเป็นคนที่สนุกสนานล่าเริงแล้วก็ขี้เล่นแต่แค่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่ผมจะโชว์อะไรอย่างนั้นในเรื่องของสภาพจิตใจสภาพจิตใจพี่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างหมายถึงว่าจะต้องเข้าการรักษาก็มีครับที่ผ่านมามีหมอคุณหมอนะครับจากโรงพยาบาลก็โทรมาเหมือนจะให้คำปรึกษาว่าถ้ามีอะไรเครียดช่วงนี้ถ้าเป็นกระแสทางโซเชียลก็อย่าไปติดตามมากเพราะเดี๋ยวจะทำให้จิตเจ้าตกคุณหมอก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ก็คุณหมอจบจากต่างประเทศมาก็ได้พูดคุยกับผมได้สักประมาณเกือบชั่วโมงกว่านะแล้วก็นัดกันเพื่อที่จะพูดคุยกันนะครับถึงว่าอาการเดิมที่เคยคิดแบบซึมเศร้าหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ยังเศร้าไหมหรือว่าหายแล้วหรือว่าแต่จริงๆนะครับผมขอบอกตรงๆว่าไบโพล่าหรือว่าซึมเศร้าหรือว่าอะไรที่เป็นอีกขั้วหนึ่งเป็นอาการสองขั้วทางสมองสารเคมีไม่ตรงกันหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นคือทางวิชาการแต่ในทางธรรมชาติก็คือว่ามนุษย์เราเนี่ยมันมีอารมณ์ดีก็อารมณ์ดีเจอเรื่องราวดีๆก็มีความสุขมันก็ดีถ้าเจอเรื่องเศร้าๆมันก็เศร้าเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของปกติของธรรมชาติของมนุษย์ว่ามันมีทั้งดีและไม่ดีมีทั้งแฮปปี้แล้วก็ซึมเศร้าเศร้าก็
จอเรื่องเศร้ามันก็เศร้าเราจะไปห้ามไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าแค่ว่าในทางธรรมะก็คือว่าเราต้องเดินสายกลางก็คือเศร้าก็เศร้าแป๊บสุขก็สุขแป๊บเพราะเดี๋ยวเดียวมันก็หายตื่นเช้ามาก็ไปเรื่องใหม่แล้วถูกไหมฮะมีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วใช่ไหมคะมีฮะมีน่าเป็นห่วงก็คือเรื่องสุขภาพตัวเองคือจริงๆไม่มีอะไรครับผมเนี่ยคือประมาณว่าเคยไปหาพี่หนุ่มกันชัยที่ช่อง3 2ครั้งแต่ไม่เจอแต่ทีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเอ๊จะพบเขาเพราะว่าเขางานยุ่งเรารู้นะในเป็นเจ้าพ่อสื่อช่อง3ใช่ไหมฮะก็อยากจะจริงๆแล้วผมจะเอาสมเด็จไปให้เพราะว่าผมบวชมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าผมอยากเจอผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงแล้วผมมีนิสัยว่าผมเนี่ยเป็นคนชอบให้พระจะเอาพระไปให้จะเอาพระสมเด็จไปให้พี่หนุ่มแต่ว่าด้วยความที่พี่หนุ่มยุ่งกับงานของเขาซึ่งเขาก็ผมก็เคยโทรไปแล้วเขาก็บอกว่าเขาติดถ่ายรายการโขนกระแสเอ่ยอะไรเอ่ยเยอะเพราะว่าจริงๆแล้วพี่หนุ่มเขาก็มีลูกยังเล็กแล้วก็น่ารักลูกเขาก็น่ารักเพราะฉะนั้นพวกเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะครับแต่การที่ผมโพสต์ไปอย่างนั้นก็คือเหมือนแบบอารมณ์แบบเหมือนเรารู้จักกันเนี่ยครับว่ามาเลยตัวต่อตัวกินกาแฟกันเดี๋ยวเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เจอหรือยังคะไหนครับยังไม่ได้เจอเลยแล้วตอนนี้ยังอยากเข้าไปเจออยู่ไหมครับก็แล้วแต่พี่หนุ่มเลยฮะเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าพี่หนุ่มจะตะบี้ตะบันทำงานหาเงินเลี้ยงลูกอยู่นะครับเจตนาเราผิดที่ว่าเราโพสต์ว่ามีปัญหาอะไรที่อยากจะคุยไม่มีครับไม่มีครับผมไม่เคยมีปัญหาอะไรพี่หนุ่มบัญชัยแล้วก็เคยร่วมงานกันด้วยเคยถ่ายละครเรื่องลูกทุ่งหาน2นะพี่หนุ่มก็ยังเคยมาปล้ำผมบนเตียงเลยเพราะตอนนั้นเล่นเป็นผู้หญิงเล่นเป็นประเภท2แล้วก็พี่หนุ่มก็ในเรื่องก็คือเขาหลงรักผมในเรื่องของค่ายเรดดราม่าตอนนั้นเล่นของช่อง3ไว้ก็อย่างเรื่องกฐินนะฮะผมเป็นคนบวชพระเพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับทำลายพระพุทธศาสนาผมคงจะไม่อาจเอื้อมที่จะไปทำแบบนั้นและอีกอย่างหนึ่งการทำกฐินนั่นผมได้ส่งเงินไปทำบุญจริงๆนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งการทำกฐินหรือการส่งเงินกฐินไปสร้างวัดหรืออะไรแล้วแต่วัดแต่ละที่เพราะว่าผมส่งไปหลายที่ครับผมส่งไปหลายที่แม้แต่วัดเบญจมบพิตรแม้แต่วัดทางกาญจนบุรีแม้แต่วัดพระพุทธบาทน้ำพุนั่นก็ได้ส่งไปแยกสายส่งไปโทษนะครับแยกสายส่งไปช่วยกันนะครับเพื่อสร้างตรงนั้นไม่ว่าจะสร้างน้อยสร้างมากสร้างอะไรก็คือได้ร่วมแค่นั้นนะฮะแต่ว่าความเข้าใจของคนเพราะฉะนั้นการที่เป็นข่าวในครั้งนั้นก็ถือว่าผมก็จริงๆแล้วผมก็อยากตอบเรื่องนี้เหมือนกันว่าทำบุญนั้นไม่ต้องคิดอะไรถ้ามีใจที่จะให้ก็เรื่องของเขาสบายใจก็ความสุขของเขาเพราะฉะนั้นใครไม่ทำหรือใครทำก็ไม่ควรจะไปตำหนิหรืออะไรใครเพราะว่าเราก็ไม่ได้รู้ความจริงทั้งหมดเราอาจจะเจอกันแค่หน้าสื่อเราจะเจอกันแค่หน้า Facebookเพราะฉะนั้นใน Facebook ก็ไม่จำเป็นต้องพูดทุกเรื่องแล้วก็ได้เห็นในการกระทำทุกๆขั้นตอนเหมือนกันชีวิตทุกคนก็อาจจะมีภาพที่อยากจะนำเสนอแล้วก็มีภาพที่ไม่อยากจะนำเสนอเพราะฉะนั้นใน Facebook ช่วงแรกที่ผมเล่นผมอาจจะเป็นตัวเองแต่พอช่วงหลังมีคนติดตามเยอะผมก็ต้องระวังเพราะว่าเคยโพสต์อะไรที่เราอาจจะไม่ได้ไตร่ตรองแล้วก็มีคนแบบนำไปคิดมากคืออาจจะไม่ได้ระบุชื่อหรืออะไรเงี้ยพอโพสในตามอารมณ์เราก็คิดว่าเอ้ยอันนี้คือโพสส่วนตัวแต่ปรากฏว่าคนที่อ่านเนี่ยเขาสะเทือนใจเขาคิดว่าเราไปว่าเขาหรืออะไรเงี้ยก็มีคนจะผูกคอตายจริงๆทีนี้ก็พอฟังเรื่องราวว่าเอ้ยเราโพสอย่างนี้แล้วเขาไปคิดมากซึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเขาก็เลยคิดว่าต้องระวังในการที่จะใช้สื่อแบบพวกเฟซบุ๊กหรือจะพิมพ์อะไรต้องคิดแล้วคิดอีกหรือว่าจะนำเสนออะไรออกมาให้คนติดตามหรืออะไรก็ต้องรอบคอบครับกับคนที่โพสต์นี่เป็นเพื่อนไหมครับใช่เพื่อนไหมครับเป็นเพื่อนสนิทครับแล้วก็ได้พูดคุยหมายถึงว่าให้เพื่อนอีกคนที่สนิทได้โทรไปคุยกันว่าเรื่องจริงเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็
ผมก็ตอนแรกที่ผมโพสต์ว่าผมจะฟ้องใช่ไหมครับก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นก็คิดว่าเราควรจะให้อภัยกันแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจก็ควรมานั่งคุยกันมานั่งปรับความเข้าใจกันจะได้รู้ว่าอ๋อจริงๆเป็นอย่างนี้นะจริงๆไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทำอะไรไม่ดีอาจจะบางครั้งผมก็อาจจะใช้คำพูดที่อาจจะทำให้คนอื่นเขาเข้าใจผิดเพราะบางทีเราพิมพ์เนี่ยฮะมันเป็นแค่ตัวหนังสือแต่ไม่ได้รู้จักสีหน้าหรือว่าได้ยินเสียงจริงๆแล้วผมเป็นคนที่อ่อนโยนผมไม่ได้เป็นคนที่แบบรุนแรงอย่างนั้นแต่ว่าที่ผมอารมณ์รุนแรงเนี่ยเพราะว่าหนึ่งด้วยความที่บางครั้งเราไปสู่จุดไหนแล้วเราไม่ได้น้ำใจหรือว่าเราแบบมีความรู้สึกว่าเออทำไมคนเรามาเจอคนไม่แบบเอาเปรียบเราหรืออะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมีอารมณ์เป็นธรรมดานะครับในก็คือเขาจะตอนนี้ก็คือได้เคลียร์กันได้มีเพื่อนเป็นใช่ครับก็คือเคลียร์นี้ดีกว่าคือเพื่อนคนนั้นเนี่ยที่เขาโพสอ่ะยิงเคลียร์ว่าไม่ได้ทำไม่ได้ทำครับไม่ได้ทำครับคือจริงๆแล้วก็เก็บเงินไว้เพราะว่าตอนนั้นผมมีสายกฐินทั่วประเทศนะครับแล้วก็อย่างนึงพี่ที่รวบรวมกฐินก็เป็นนักธุรกิจด้วยเพราะฉะนั้นผมได้ร่วมกฐินกับเขาจริงๆครับเคลียร์แล้วเรียบร้อยเคลียร์กันแล้วแล้วก็กับเพื่อนคนนั้นก็บอกว่ากลับมาทานข้าวกันได้ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTokและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ